สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนนะครับท่านนักวิเคราะห์นะครับท่านผู้จัดการกองทุนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่งานพบกันอีกครั้งหนึ่งในงาน Opportunity Day นะครับสำหรับบริษัท Stars Micro Electronic ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ SMT นะครับหลายท่านคงได้ทราบไปแล้วว่า SMT ได้ประกาศผลประกอบการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับด้วยตัวเลขที่สวยงามทีเดียวนะครับผลกำไรเติบโต Net Profit ประมาณ 99% นะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่สวยมากนะฮะ99นะครับ 99% นะครับแล้วก็ Net Margin Net Profit Margin ก็เติบโตสูงเช่นกันอย่างมีนัยยะสำคัญและขณะเดียวกันหลายท่านคงทราบดีว่าวันนี้เป็นวันแรกที่หุ้น SMT ขึ้น XR นะครับก็คงมีหลายท่านที่สนใจในตัวธุรกิจใหม่ของบริษัทย่อยนะครับเช่นกันนะครับนะฮะวันนี้เราเช่นเคยครับได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารชุดใหญ่นะฮะของ SMT นะครับซึ่งนำทีมโดยท่านแรกนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของบริษัทนะครับคุณพลศักดิ์เลิศพุทธิพินโยครับท่านที่2นะครับเป็นมือการเงินของเรานะครับ CFO ครับคุณยันยงสวัสดิ์ครับนะฮะและตามติดมาด้วย COO นะครับ Chief Operating Officer ครับดร.กวีเตชะพิเชษวณิชครับนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็น Assistant Director ทางด้าน Finance and Investor Relations นะครับคุณชัยยศทวีรติธรรมครับนะครับเราพวกเราพร้อมแล้วนะครับงั้นขอเรียนเชิญคุณประสักครับครับก็ขอสวัสดีนักลงทุนนักวิเคราะห์แล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับเรามีความยินดีที่จะนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของSMT ของเรานะครับก็วันนี้ก็จะมีสิ่งที่จะมานำเสนอค่อนข้างจะแน่นนะครับผมก็จะขอเริ่มต้นแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับสไลด์แรกนี่เราขอแนะนำบริษัทเรานะครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่เราเรียกว่า Advanced EMS นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการครบวงจรนะครับเริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาจนกระทั่งไปถึงขั้นผลิตสินค้าเป็นจำนวนมากๆในระดับอุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นจุดเด่นของบริษัทเรานะครับถัดไปครับกลุ่มของสินค้าของเราที่แยกเป็นกลุ่มหลักๆก็คือเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เรียกว่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์โมดูลแอสเซมบลีซึ่งเรียกย่อๆว่า MMA นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทางด้าน IC นะครับทั้ง2กลุ่มนะครับจะเห็นว่าเราโชว์กำลังการผลิตไว้ที่บรรทัดท้ายนะครับของกลุ่ม MMA กลุ่มแรกนี้กำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ120ล้านชิ้นต่อปีนะครับสำหรับกลุ่มที่2ที่เรียกว่ากลุ่ม IC นะครับมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านชิ้นต่อปีนะหรือพูดง่ายๆว่าก็ประมาณ120ล้านชิ้นต่อเดือนณเวลานี้นะครับซึ่งกำลังการผลิตทั้ง2กลุ่มนี้ก็ในช่วงของไตรมาสแรกนี้ก็กำลังการผลิตก็วิ่งไปอยู่ที่ใกล้ๆทั้ง2กำลังการผลิตเลยนะครับสำหรับสินค้าตัวอย่างด้านขวามือจะเห็นว่ากลุ่ม MMA จะมีกลุ่มสินค้าทางด้านขวามือที่จะให้คำจำกัดความเป็นที่เราเรียกว่า Blue Oceanproducts นะหรือผลิตภัณฑ์ทางด้าน Blue Ocean นะสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีทางด้านของด้านขวามือเช่นเดียวกันที่เป็นสินค้าที่เราเรียกว่า MEMS นะครับเป็นการรวมตัวของเทคโนโลยีแมคานิกนะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์มารวมกันนะกลายเป็น MEMS นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่มีอนาคตสดใสในปัจจุบันนี้นะครับถัดไปครับสำหรับย่อๆของบริษัทนะฮะซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าของบริษัท SMT ของเราซึ่งจะเห็นว่า
คร่าวๆนะครับตอนนี้ทุนจดทะเบียนของเราอยู่ที่738ล้านนะครับคิดเป็นดอลลาร์ก็ประมาณ25ล้านสหรัฐเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับจำนวนหุ้นเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณ369ล้านหุ้นแต่ว่าถ้าเรามองดูไซส์ของบริษัทเนี่ยตอนนี้เรามีพนักงานอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนนะครับก็จะวิ่ง อยู่ระหว่างนะครับ2,001 2,002 นะครับแล้วก็อยู่ในเรทนี้นะครับเนื่องจากออเดอร์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับรายได้หลักที่เรารวมออกมาให้เห็นเป็นภาพขนาดของบริษัทเราธุรกรรมของบริษัทเราก็คือยอดขายประมาณ 13,000 ร้อยล้านกว่าๆนะครับแล้วก็ประวัติย่อๆของเราก็เราจดทะเบียนไว้ที่ปี1995ก็ประมาณปี2538นะครับเดือนธันวานะครับวันที่22แล้วก็เราก็ขยับตัวเราเองขึ้นมาเป็นบริษัทมหาชนวันที่23เมษา2004นะครับคริสต์ศักราช2004แล้วเราก็เข้าไปจดทะเบียนในวันที่24กันยายน2009นะครับแล้วก็เรียกย่อๆกันก็คือ2499นะครับวันที่24เดือน9ปี2009ครับเราเพิ่งได้รับการจัดลำดับเข้าไปอยู่ในบริษัทที่เราเรียกว่าเซตร้อยนะครับเป็นสมาชิกของเซตร้อยเมื่อวันที่1มกราคมปีนี้เองนะครับซึ่งก็ถือว่าบริษัทเราก็ได้รับเกียรติอันนี้หลังจากเข้าไปจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แค่ประมาณปีกว่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของบริษัทเรานะครับสำหรับเครือข่ายของเราเรามีเครือข่าย อยู่ทั่วโลกนะครับณตอนนี้ก็มีบริษัทลูกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับเราเรียกว่า Star USA แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์เรานะครับที่เป็นเซลล์เรพรีเซนทีฟของเราอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วซึ่งครอบคลุมตลาดทางด้านยุโรปทั้งหมดนะครับส่วนทางด้านของเอเชียซึ่งเรามีเครือข่ายหรือเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นค่ายญี่ปุ่นอยู่2บริษัทนะก็ให้การสนับสนุนในการหาลูกค้าแล้วก็สร้างเครือข่ายต่างๆให้เราทั่วโลกเพราะว่าบริษัททั้ง2บริษัทนี้เป็นบริษัทระดับโลกนะครับส่วน SMT ของเราสถานที่ตั้งก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับซึ่งก็เป็นสำนักงานใหญ่นะครับการดำเนินการธุรกิจของเราที่มีเครือข่ายทั่วโลกเนี่ยเราก็จะแตกต่างกับบริษัททั่วไปที่อยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยนี่นะที่อยู่ที่อำเภอบางปะอินที่อยุธยานะครับสำหรับธุรกิจของเราที่เรามีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกเนี่ยระวังตำแหน่งธุรกิจของเราไว้ว่านะครับเราจะเป็นสตาร์สนะครับซึ่งก็เป็นชื่อของเราที่เราชื่อของเราก็บ่งบอกแล้วว่าเราวาง positioning ของเราไว้ที่ star นะฮะสำหรับตัวโมเดลนี้นะฮะซึ่งเป็นแมทริกที่เป็นที่รู้กันนะสำหรับการวางตำแหน่งธุรกิจของแมทริกนี้ก็คือมาจาก Boston Consulting Group นะครับซึ่งเราวางตำแหน่งธุรกิจของเราที่ high market share แล้วก็ high growth rate นะครับhigh market share และ high growth rate อันนี้ก็เป็น positioning ของเราที่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทเลยเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะครับเราจะวางตำแหน่งธุรกิจของเราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแผนธุรกิจของเราในเชิงกลยุทธ์เราก็จะแบ่งเป็น3 high นะครับหลักๆนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันแล้วเพราะว่าเราก็ได้มีการแนะนำยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของเราเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วยุทธศาสตร์